องหนุ่มตุ้ยเกียรติกมลราชทานหลังจากเข้ารับการผ่าตัดถุงน้ำที่เส้นเสียงเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาตอนนี้ก็อยู่ในช่วงกายภาพเส้นเสียงให้เข้าที่ยังกลับมาใช้เสียงได้ไม่เต็มร้อยสักทีเดียววันก่อนเจอกันในงานโบลิ่งการกุศล ACAF Bowling and Mini Concert Charity ที่บูริโอริทึมแอนด์โบสยามพารากอนหนุ่มตุ้ยเผยว่าหยุดพักรักษาเส้นเสียงครั้งนี้ต้องปฏิเสธงานร้องเพลงไปหลายงานสูญรายได้ไปไม่น้อยเหมือนกันก็พอที่จะทำให้เกิดความเสียดายเกิดขึ้นได้แต่ถ้าเกิดเทียบกับร่างกายเราก็ห่วงร่างกายมากกว่าถือว่าฟาดเคราะห์ครับเบญจเพสครับพี่ผ้าก็หลังจากการพักฟื้นตอนนี้ก็ต้องค่อยๆเพิ่มลิมิตการพูดขึ้นไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยฮะพอหายปุ๊บก็เอาเลยฮะอ๋อเพราะว่าเสียดายเงินที่ว่าแคนเซิลมาใช่ไหมไม่ใช่ขนาดนั้นแต่คือแบบว่างานก็คุยกันไว้แล้วอะไรเงี้ยมาหาเรียกว่ามีเงินล้านหรือจะสู้มีสุขภาพร่างกายที่ฟิตแอนด์เฟิร์มใช่มั้ยตุ้ย